ดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคม2554วันนี้เวลา 10:22 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ปัจจุบันการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์สำหรับรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอำเภอแม่สอดเป็นอำเภอชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นความดันโลหิตสูงโดยอาคารแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในเครืออย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนที่พระครูธรรมสอนระคุณเจ้าอาวาสวัดกระทิงอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงให้มีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีซึ่งเป็นห้องสมุดในโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่87เป็นอาคาร4ชั้นจากนั้นในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่หลักคีอำเภอแม่หลักคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงศึกษาแผนที่ทางการศึกษาและพบว่ายังมีพื้นที่หลายแห่งที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในปี2545จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในอำเภอท่าสองยาง5แห่งและอำเภอแม่ระมาด2แห่งโดยได้พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่หลักคีเป็นจำนวนเงิน 47,409 บาทและพระราชทานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหอกระจายข่าวระบบประปาภูเขาอุปกรณ์การเกษตรพัฒนาการและสุขภาพกว่า 200,000 บาทโรงเรียนแห่งนี้ได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพโดยมีศิษย์เก่าซึ่งอยู่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกามาพาโดมาสอนนักเรียนในการย้อมเส้นได้โดยใช้เปลือกต้นฟอริโอที่มีอยู่ในโรงเรียนมาย้อมเป็นสีแดงรวมทั้งฝึกนักเรียนทอผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงโดยนำผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าโรงเรียนยังได้จัดบ้านพักสำหรับนักเรียนบ้านไกลจำนวน27คนที่มาจากบ้านปู่และบ้านทาสอำเภอท่าสองยางอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังประสบปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อยเนื่องจากไปช่วยผู้ปกครองเก็บเกี่ยวผลผลิตครูจึงแก้ปัญหาด้วยการสอนเสริมให้กับนักเรียนและเน้นให้ผู้ปกครองและเด็กเห็นความสำคัญของการศึกษาส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันครูใหญ่ได้แก้ปัญหาพื้นที่เป็นหินโดยการหาหน้าดินมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชผักหมุนเวียนโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลผลิตประกอบอาหารกลางวันตลอดปีและครูใหญ่ได้แก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าด้วยผลิตไฟฟ้ากระแสพลังน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากเตาชีวมวลผลิตแก๊สธรรมชาติจากชมรมพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ปั่นไฟและสูบน้ำสำหรับบ้านแม่หลักคีราษฎรเป็นชาวกะเหรี่ยงสัญชาติไทยมีประชากร228คนจำนวน30หลังคาเรือนราษฎรไม่ได้รับการศึกษา147คนทางโรงเรียนจึงได้พยายามส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆที่จบชั้นปฐมศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคนโดยราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหาของป่ารายได้เฉลี่ย 2,500 บาทต่อครอบครัวต่อปีในหมู่บ้านไม่มีสถานที่สาธารณสุขบ้านแม่หลักคีอายุเก่าแก่ประมาณ200ปีเดิมเป็นชาวว้าแดงอพยพมาอยู่มีหลักฐานร่องรอยจากหลุมฝังศพกับพระธาตุเก่าแก่และเศษกำไลถ้วยหม้อหินและกล่องยาสูบลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านมีเขาล้อมรอบเป็นพื้นที่ป่าสงวนฤดูฝนมีฝนตกชุกรถธรรมดาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้การคมนาคมไม่สะดวกทำให้การติดต่อทางหน่วยราชการเป็นไปอย่างยากลำบากจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกา
มาผาโดตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาให้แก่เด็กผู้ได้โอกาสใช้สอยเป็นแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะที่3ให้นักเรียนมีความรู้ทักษะอ่านออกเขียนได้ตามความจำเป็นแห่งชีวิตมีภาวะโภชนาการที่ดีมุ่งเน้นพึ่งพาตนเองรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาที่สูงขึ้นตามศักยภาพแห่งตนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์18คนกำลังศึกษาปริญญาตรี2คนโดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล1คนนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าเป็นครูตชด.และกำลังเป็นนักเรียนตชด.อยู่จำนวนมากและโรงเรียนตชด.บ้านกามาผาโดยังเป็นโรงเรียนพี่ของศูนย์การเรียนตชด.บ้านแม่ละคีในการช่วยเหลือเรื่องการเรียนการสอนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทโดยเป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาของครูที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีพร้อมพระราชทานทุนการศึกษาปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนรุ่นที่2จากนั้นทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งสามารถประกอบเลี้ยงรักเรียนได้ตลอดปีโดยปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูและเป็ดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งมีการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลท่าสองยางมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรมโดยมีผู้ป่วยมาขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน8คนอาทิเด็กไม่มีรูทวารหนักมาตั้งแต่กำเนิดและผู้ป่วยตาพิการจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกามาผาโดที่ประชากรมีประชากร557คน136ครัวเรือนเชื้อสายกะเหรี่ยงพูดภาษากะเหรี่ยงราษฎรอายุ5ถึง10 30ปีสามารถพูดภาษาไทยได้ร้อยละ45ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์รายได้เฉลี่ยประมาณ 6,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีลักษณะของหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาในหมู่บ้านมีโบสถ์คริสต์และสำนักสงฆ์ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินยังเรือนรับรองเมืองผาแดงบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนจังหวัดตากโดยมีนายอาสาสารสินประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับณเรือนรับรองเมืองผาแดงตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมนี้